อ้าวครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Club Monday เราหายกันไปหนึ่งสัปดาห์นะครับติดทีมงานติดภารกิจไปฉีดวัคซีนกันนะฮะก็กลับมาประจำการเช่นเคยครับทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ3 ทุ่มถึง4 ทุ่มโดยประมาณนะครับผมดร.พีนะครับแล้วก็มีผู้ดำเนินรายการร่วมทั้ง2 คนนะครับ2 สาวสุดน่ารักนะครับสายหนึ่งก็คือสายบุญนะอีกสายก็คือสายโหดนะครับก็สายบุญก็สวัสดีน้องติ๊บครับสวัสดีน้องแบมสายโหดสวัสดีค่ะทำไมมันเป็นสายโหดล่ะเอ้ยมันธรรมดาวันนี้เปิดประเด็นด้วยเรื่องราวที่มีคนถามเข้ามากันเยอะแยะมากมายนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังเรา3 คนนะฮะยุคนี้เป็นยุคที่ระดับความเบื่อมันมีวงจรกลับเข้ามามากขึ้นเพราะว่าน้องบางท่านก็บอกว่าทำงานที่บ้านมันไม่รู้ว่าบ้านหรือที่ทำงานมันคือเป็นยังไงกันแน่ทุกวันนี้บ้านที่ซื้อมาหรือที่ผ่อนมาเนี่ยกลายเป็นที่ทำงานไปแล้วนะครับแล้วก็มันขาดบรรยากาศเขาเรียกว่าพื้นที่ปลอดภัยอ่ะคือถ้าเกิดเราเบื่อที่ทำงานใช่ไหมเรายังแวบกลับมาอยู่ที่บ้านได้ตอนนี้ทำงานที่บ้านเบื่อไปอยู่ที่ไหนดีนะครับก็เลยเป็นประเด็นที่เราจะมาชวนคุยกันว่าอาการเบื่อมันต้องหนักเบอร์ไหนถึงทำให้ใครบางคนต้องตัดสินใจลาออกนะครับอันนี้ก็ต้องมาถามกันก่อนว่าเราต้องล้างบทบาทก่อนเลยนะไม่เอาบทบาทของเฮชามาคุยเลยนะวันนี้เอาบทบาทว่าเราเป็นคนทำงานคนหนึ่งเวลามันเกิดความเบื่อระดับความเบื่อของติ๊บแล้วก็แหม่มมันต้องขนาดไหนแล้วเคยเจอหนักที่สุดเบื่อแล้วแก้ปัญหายังไงนะฮะอ่ะเราเริ่มที่ฝ่ายคุณธรรมก่อนแล้วกันนะฮะเราเริ่มที่น้องติ๊บก่อนแล้วกันใส่เสื้อขาวฝ่ายคุณธรรมก็ใส่เสื้อขาวมาแล้วนะหมายตัวร้ายเนี่ยเขาใส่เสื้อสีดำมาเข้าเป๊ะเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเตรียมมาอย่างนี้คือสำหรับติ๊บนะถ้าเกิดใครฟังไลฟ์ก่อนเนี่ยก็จะรู้ว่าติ๊บเปลี่ยนงานบ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสำหรับติ๊บไอระดับความเบื่อติ๊บจะเป็นคนที่แบบจะเบื่อยากแต่ถ้าเกิดเบื่อแล้วอ่ะจะแป๊บเดียวก็ต้องเปลี่ยนจะแบบจะไม่ได้อยู่กับความเบื่อนั้นไปนานๆคือเราเป็นความรู้สึกว่าเรามีทางเลือกเราไม่จำเป็นต้องทนกับความเบื่อหรือความไม่มีความสุขในการทำงานเพราะฉะนั้นถามว่าของติ๊บเนี่ยจุดที่ทำให้ต้องเปลี่ยนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเร็วเมื่อมันเกิดความเบื่อขึ้นมาแล้วอันนี้คือสำหรับติ๊บโอเคอ่ะมาครับเชิญครับฝ่ายอธรรมครับไปเลยเฮ้ยเราเห็นเหมือนกันก็ได้นะแม่น่ารักน่ารักมาแบบบู๊ฝ่ายบู๊แล้วกันไม่เอาแล้วแก้คำพูดแล้วขอประธานอภัยครับจริงถึงวันนี้เราจะเป็นมันดำเพราะเราใส่เสื้อสีดำแล้วเขาตีมาพี่ติ๊บใส่เสื้อสีขาวไม่รู้คนนัดกันตอนไหนวันนี้สองคนเนี้ยไม่ได้นัดคือถ้าถามว่าเคยเบื่อไหมอ่ะก็ต้องตอบว่าทุกคนก็ต้องน่าจะเคยเบื่ออยู่แล้วเพราะว่าความเบื่อน่าจะหมายถึงได้หลายรูปแบบมากคือเบื่อทั้งจากสิ่งที่เราอยู่แล้วมันเหมือนเดิมซ้ำๆเกินไปก็อาจจะเบื่อหรือบางทีเบื่อเพราะว่าเราสบายอยู่แล้วก็สิ่งเดิมอ่ะแต่ด้านมีสิ่งเปลี่ยนแปลงเข้ามาแล้วเราแบบลำบากใจที่จะต้องแบบแก้ปัญหามันอยู่เรื่อยๆเราก็เบื่อหรือบางทีคือเราเบื่อกับการที่เราแบบไม่มีอะไรจะทำเราก็เบื่อหรือทำอะไรมากเกินไปเราก็เบื่อคือมันเลยแบบคือต้องถามว่าความเบื่อเนี่ยถ้าให้อธิบายดีคือยาวเลยนะใช่ใช่แล้วถนัดมากเลยถ้าบอกอ๋อไม่ต้องสวมหมวก HR แบบมาก็นี่เราเป็นคนธรรมดาไงคือเพราะเราก็เป็นคนปกติที่มันมีอาการเบื่อกันได้ใช่ไหมใช่ป่ะแหม่มยกตัวอย่างมาหลายอย่างแต่อาจจะต้องมาสโคปหน่อยแล้วกันว่าอาการเบื่อที่แต่ละคนแล้วกันทั้งติ๊บทั้งแหม่มเดี๋ยวทั้งผมด้วยเนาะเกิดบ่อยที่สุดมันจะมีอ่ะที่เกิดบ่อยแต่ว่าการเกิดบ่อยอาจจะรุนแรงไหมไม่รุนแรงไหมแล้วแต่คนเนาะแล้วเราแก้ปัญหายังไงดีกว่าแล้วเดี๋ยวทางบ้านก็แชร์กันมาได้นะครับว่าเวลาเราพูดว่าเบื่อเนี่ยมันมีอาการยังไงแต่ละคนเราก็อยากจะเข้าใจเหมือนกันเพราะเรารู้ของเราเนาะแต่เราไม่รู้ของคนอื่นว่าระดับอาการเบื่อมันขนาดไหนแล้วมันเป็นเพราะอะไรนะอ่ะใครก่อนก็ได้แหม่มติ๊บอ่ะติ๊บก่อนก็ได้ค่ะคือที่ว่าการเบื่อในที่ทำงานน่ะมันหนีไม่พ้นน่ะเรื่องคนเรื่องงานก็คือมีอยู่2เรื่องหลักๆนี่แหละนะคะที่ว่ามันเป็นตามวงจรการทำงานวงจรชีวิตการทำงานแล้วกันตอนเข้าไปทำงานใหม่ๆเราจะแบบเข้าไปปุ๊บเราเป็นเด็กเราไปเจอผู้ใหญ่เต็มเลยตอนนั้นเราก็จะแบบเบื่อไดโนเสาร์ลองย้อนกลับไปดูตอนเราทำงานใหม่ๆแล้วเราไปเจอคนที่อยู่เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรเดิมๆเก่าๆอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็เปลี่ยนไม่ได้อันนี้ก็ไม่ดี
ด้วยความไฟแรงของเราที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะติดขัดไปหมดเราก็จะเบื่อไดโนเสาร์แต่พอเราทำงานมาสักพักหนึ่งใช่ไหมจนเราเริ่มอายุเยอะขึ้นเราก็จะไปเจอเด็กรุ่นใหม่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยอะไรของมันวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเบื่อเอ้ยความไม่เข้าใจเบื่อแก็บที่มันเกิดขึ้นของเจเนเรชันคือมันก็เป็นไปตามไลฟ์ไซเคิลแต่อาการที่บ่งบอกถึงความเบื่อมันจะคล้ายๆกันเลยก็คือเราจะรู้สึกแบบไม่อยากทำไม่อยากเจออ่ะต้องไปคุยกับคนนั้นไม่อยากไปต้องประชุมนี้เจอคนนี้ไม่อยากเข้าเนี่ยมันก็คือเป็นไม่อยากทำสิ่งนั้นนี่คืออาการแม่มเป็นไงบ้างวัฏจักรความเบื่อของแม่มคือความเบื่อแบบต้องบอกว่ามันน่าจะมีอาการเกิดขึ้นและลงตลอดเวลาต้องบอกแบบนี้คือเหมือน ความเบื่อถ้าเปรียบที่ไม่ง่ายมันเหมือนความรักอะค่ะ เพราะว่าความรักสมมติว่าเราเจอหน้าเราก็สามารถรักคนคนหนึ่งได้หรือเราอยู่กันไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นไม่รักได้เหมือนกันเบื่อก็เหมือนกันค่ะเราก็อาจจะต้องแบบอยู่ๆตอนแรกอาจจะไม่เบื่อพออยู่ไปเรื่อยๆกับเรื่องเดิมอะค่ะมันก็อาจจะเบื่อถ้าเปรียบย้อนกลับมาไอ้ที่บอกว่าเปรียบเหมือนความรักเพราะว่าเวลาเราใช้ความรักเราเจอกันตอนแรกเราก็ไม่ใช่แค่บอกว่าเอ้ยเจอแล้วรักแล้วจบเปล่าแต่เราต้องพยายามหาหนทางในการที่จะอยู่ร่วมกันเรียนรู้ว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่ด้วยกันอย่างยาวนานกับมันนะกับคนคนนั้นนะเพื่อที่จะได้แบบมีความรักที่ดีแล้วก็มั่นคงแล้วก็เติบโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกลับมาที่แหม่มความเบื่อของแหม่มอะค่ะที่บอกว่ามันขึ้นลงตลอดเวลาเอาตอนนี้ละกันคือตอนสมัยสาวๆนี่คือย้อนไปนานมากเลยเอาเป็นตอนนี้แหม่มคือถ้ารู้ว่ามันเบื่อแหม่มจะใช้วิธีแบบเหมือนหาเป้าหมายให้ตัวเองแล้วพุ่งชนแบบใหญ่ๆมันจะใช้วิธีสร้างหนี้คืออันนี้ไม่แนะนำนะแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบแบบไหนนะอย่างสร้างหนี้อย่างเช่นซื้อบ้านซื้อรถเบื่องานนะอันนี้พูดถึงเบื่องานซื้อบ้านซื้อรถอ้าวซื้อมาคันนึงอ้าวซื้อบ้านหลังที่2อ้าวมีบ้านหลังที่2แล้วมีทําไมวะอ้าวซื้อที่ดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามีมอเตอร์ไซค์แล้วอ๋อต้องบิ๊กไบค์ต้องสเต็ปไปใหญ่ขึ้นอ๋อแล้วก็เอาคันเก่าไปเทิร์นแล้วก็เปลี่ยนคันใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่มไปเรื่อยๆนะเงินมีจำกัดเงินมีจำกัดแต่ก็คือแบบพอมีเป้าหมายอันใหญ่ให้ตัวเองอะค่ะก็จะรู้สึกว่าเราจะเริ่มมองหาข้อดีที่จะอยู่และเรียนรู้กับงานนี้ถามว่าอะไรที่เบื่อบ่อยๆคือการเจอเรื่องที่ไม่ดีแล้วคนน่ะเขาเรียกอะไรสำนึกอ่ะก็ไม่ดีด้วยบางทีเราพยายามจะคิดหาทางแก้ไขแต่มันรู้ว่ามันเป็นจากสำนึกคนพอดีแหม่มทำงานกับคนเนาะแล้วมันบางอย่างสำนึกคนมันแก้ไม่ได้ไงเราจะเบื่อว่าแบบโอ้ยแล้วก็ย้อนกลับมาว่าขนาดพระพุทธเจ้าตอนตรัสรู้ก็ยังแบบคือถึงขั้นถอดใจว่าเราแบบเหมือนจะเผยแพร่ศาสนาดีไหมอ่ะเพราะว่าคนมันแบบมีหลากหลายมากมายแล้วก็แบบคนมันสุดจริงๆอ่ะจนแบบเหมือนพระอินทร์ต้องลงมาขอว่าได้โปรดเผยแผ่ศาสนาเถอะพระพุทธองค์ถึงแบบยอมเพราะฉะนั้นคือแบบฉันเป็นคนธรรมดาการที่ฉันเบื่อคนแล้วก็แบบอีมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นก็หาทางใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยโอ้ตอนแรกมาชุดดำนะลงรุนแรงมานี่มาศาสนามาผมไปไม่เป็นเลยแต่มันมีประเด็นนึงเรื่องความเบื่อเนี่ยมันจับได้ก็คือว่าเราลองกลับไปดูชีวิตเราทุกคนดีๆนะมันจะมีสัญญาณเตือนภัยทุกครั้งนะว่าเราจะเริ่มเข้าสู่วงจรเบื่อมันจะมีวัฏจักรของแต่ละคนซึ่งถ้าเกิดเราจับวัฏจักรนั้นเจอเนี่ยเราสามารถหยุดการเข้าสู่ความน่าเบื่อได้ทันทีเลยนะผมเป็นคนที่มีความระดับความขี้เบื่อเยอะมากแล้วผมรู้ว่าผมไม่ชอบทำอะไรซ้ำๆนี่คือนิสัยเลยผมไม่ชอบอยู่กับคนที่ผมไม่ค่อยชอบพี่หน้าผมก็เป็นแล้วก็เรื่องพฤติกรรมบางทีเราก็เป็นคนอ่ะเราเปลี่ยนพฤติกรรมคนตรงนั้นไม่ได้เราก็เลยต้องหาวิธีไงว่าเหมือนที่ติ๊บบอกผมก็จะหลีกเลี่ยงไม่ไปอยู่ในวงจรหรือวงโคจรที่ต้องเฉี่ยวคนนั้นบ่อยๆก็ให้มันห่างๆไปมันก็จะลดไปได้ระดับนึงแต่เราไม่ได้หมายความว่าเราจะเลี่ยงได้ทุกกรณีเนาะมันยังคงต้องมาจัดการตัวเองเพื่อพาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในจุดที่เบื่อน้อยลงให้ได้เร็วที่สุดอะไรที่ทำได้เช่นโอ้ผมเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วงานแม่งเริ่มซ้ำแล้วผมก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วกูทำวิธีอื่นได้ไหมคือถึงการจะซ้ำกูหาวิธีอื่นทำได้ไหมกูทำเร็วกว่าเดิมได้ไหมเออในเมื่อเคยทำมาตั้งนานแล้วทำให้มันเร็วขึ้นได้ไหมเออในเมื่อมันชินมากแล้วเฮ้ยเดี๋ยวลองทำแบบก่อนเข้าประชุมเนี่ย15 นาทีเนี่ยทำทันไหมผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือจะไม่ไปแบบจับจดว่า
โอ้โหเนื้องานแม่งโคตรเซ็งเลยทำมาตั้งไม่รู้กี่ครั้งแล้วมันน่าเบื่อไหมผมก็จะเปลี่ยนวิธีคิดเลยว่าเคยทำมา2ชั่วโมงเดี๋ยวเอา15นาทีให้เสร็จเลยนะได้ไหมแล้วเดี๋ยวก็15นาทีนี้เสร็จเดี๋ยวจะไปเที่ยวละอย่างเงี้ยผมก็จะแก้ปัญหาอย่างนี้รวมไปถึงวิธีการแก้แบบคล้ายๆแหม่มก็คือว่าโอ้สถานการณ์บางทีมันแย่จริงนะบรรยากาศในที่ทำงานมันแบบมาคุมากมันผูกไม่กลับอ่ะแต่เราอ่ะตอนนั้นมันยังไม่มีทางอื่นที่จะไปต่อได้ไม่มีทางดีๆเข้ามาให้เลือกถามว่าจะทำยังไงให้ยกภูเขาออกจากอกจากที่ทำงานได้เหมือนที่ทำงานมันเดือดมากเงี้ยแต่ว่าเราหนีมันไม่ได้ใช่ป่ะ ก็เอางี้แล้วกันวะแหม่มบอกซื้อสมบัติใช่ไหมสร้างหนี้ใช่ป่ะสร้างหนี้ผมทำอย่างอื่นอ่ะคือผมรู้ไงว่าอ่ะเราเป็นคนถ้าเก็บมาคิดมีโอกาสเยอะย้ายว่างสมองย้ายว่างตัวเองย้ายว่างเลิกงานปุ๊บต้องหาอะไรทำยาวๆเลยจนแบบถึงเวลานอนอ่ะเอาให้แม่งเหนื่อยไปเลยแล้วนอนยาวเลยเออผมทำอย่างนี้เลยไม่เรียนหนังสือต่อก็นั่นแหละไปออกกำลังกายไม่ออกกำลังกายต่อก็ไปทำกิจกรรมไปเข้าสมาคมไปนู่นไปนี่ผมจะทำอย่างนี้เลยเพื่อจะเอาเวลาตัวเองทั้งหมดเนี่ยไปเอาอย่างอื่นมาเบียดเวลาตัวเองที่เหลือไม่งั้นนะผมเบื่อที่ทำงานผมก็กลับมาผมก็เบื่ออีกมันก็จะเป็นวังวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่งั้นผมจะกลายเป็นคนที่มีอะไรนะเขาเรียกบางทีน้องสองคนยังแซวเลยมึงบ้าป่ะเนี่ยมึงเรียนอะไรเยอะแยะเนี่ยใช่ป่ะเยอะแยะเยอะแยะเออเนี่ยกูโทรจะ4ใบเนี่ยเอกใบนึงเนี่ยมันก็พูดอย่างนี้ไงกูเป็นขี้ก็เป็นคนขี้เบื่อจริงใช่เป็นคนขี้เบื่อจริงไม่เคยคิดว่าจะเรียนเยอะขนาดนี้มีคนถามอยากรู้เหตุผลก็ถามว่าทำไมพี่พีถึงสามารถเรียนได้เยอะขนาดนี้โหพี่ต้องเก่งมากเลยไม่ใช่ที่กูเรียนเยอะเพราะกูเป็นคนขี้เบื่อแล้วรู้ว่าอาการเบื่อจากการทำงานมันมีผลกระทบเยอะเลยต้องไปเรียนไงแต่ถ้าเกิดเบื่อแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรป่าววะไหนๆก็ไหนๆละเรียนให้มันหายเบื่อไปเลยจนภรรยาบอกว่าพอเถอะนะพ่อพอเถอะขอให้มันพอสักทีนี้เนี่ยประมาณนี้แหละภรรยาบอกว่าเบื่อเบื่อเบื่อผัวเรียนเยอะอะไรเงี้ยเราพอเรียนเยอะอ่ะมีคนทางบ้านเขาก็บอกว่าเรื่องคนเป็นปัญหาหนักเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคนมันเป็นสารตั้งต้นของการทำให้เกิดปฏิกิริยาเขาเรียกว่าเบื่อรีแอคชั่นเดี๋ยวเราต้องมาคุยว่าเราแก้ปัญหามนุษย์รอบข้างยังไงวะเราไปแก้เขาเปลี่ยนได้เปลี่ยนเขาได้เหรอติดเปลี่ยนเขาได้แม่มไม่เปลี่ยนมันได้ไงวะให้มันไม่ว่าเวลาพูดถึงความเบื่อติลองให้นึกถึงเนี้ยค่ะในกรุงเทพนี่คือแบบเปรียบเทียบง่ายมากเลยก็คือเรื่องของการรถติดอ่ะคือถามว่าเวลาพวกเราขับรถบนถนนกันทุกวันเนี่ยเราเบื่อไม่รถติดอ่ะติเชื่อว่าทุกคนเบื่อแต่ทุกคนก็ต้องยังขับอยู่เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเรามีจุดหมายที่ต้องไปถึงถูกป่ะแล้วคราวนี้ถามว่าเวลารถติดอ่ะเราจะแบบมันบ่นมาเบื่อทุกวันที่เราขับรถออกมาหรอก็ไม่น่าจะใช่ถูกป่ะเวลารถติดพี่ทำอะไรอ่ะผมฟังเพลงร้องเพลงด้วยร้องด้วย แม่มทำอะไรล่ะแม่มทำหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวคุยโทรศัพท์กับเพื่อนทั้งง่วงนอนจะคุยโทรศัพท์เออคือเราทำเยอะแยะมากเลยฟังเพลงดูหนังดู Netflix ใช่ป่ะเรียนออนไลน์คุยกับเพื่อนคือมันจะคล้ายๆคอนเซ็ปต์ที่พี่พีพูดเลยอ่ะก็คือต้องหาอย่างอื่นโฟกัสทำอ่ะใช่แล้วไอ้ความเบื่อกับรถติดมันก็จะแบบเราก็จะไม่ไปโฟกัสกับมันอ่ะทั้งๆที่มันยังอยู่ข้างหน้ามันก็คล้ายๆกับในที่ทำงานอ่ะถามว่าปัญหาเพื่อนร่วมงานเราไปแก้อะไรได้มั้ยอ่ะยังไม่ได้หรอกเราแก้ไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีจุดมุ่งหมายที่จะต้องไปข้างหน้ามันก็ต้องหาอย่างอื่นโฟกัสมาทำอ่ะถูกแต่ถ้าทำแล้วยังไม่หายนั่นยังไม่หายรู้สึกเลยคือขับรถไปแล้วเนี่ยทำยังไงก็ยังแบบโอ้โหโคตรติดเลยหลายชั่วโมงมากเราทำไงอ่ะจอดดิหาที่จอดลงมาเดินรถดิไปทางอื่นดิอันนั้นแหละถึงจุดเป็นอย่างคือมันไม่ไหวแล้วมันแบบไม่ว่าจะหาโฟกัสอะไรก็แล้วแต่มันไม่ไหวแล้วจุดมุ่งหมายข้างหน้ากูไม่เอาแล้วกูเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนเส้นทางเลยอันนั้นแหละคือความไม่ไหวแล้วถึงเปลี่ยนคือมีคนเข้าคอมเมนต์เข้ามาหลายอันมากแบบเบื่อว่างานแต่ละวันแต่ละเดือนต้องทำงานวนรูปแบบเดิมเบื่อความไม่มืออาชีพของคนเบื่อกับหัวหน้างานที่ไม่มีภาวะผู้นำไม่แก้ปัญหาเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองอยู่กับคนที่มีประโยชน์ใช่อันนี้เขาเพิ่งโหวตเฉพาะเรื่องเขาเนาะเขาเพิ่งโหวตไปเพิ่งผ่านไปด้วยเนี่ยใช่ไหม เอางี้
เอาเรื่องที่เราแก้ได้ก่อนเมื่อกี้บอกว่าเรื่องงานก็ต้องขออภัยนะครับที่ต้องพูดความจริงอย่างนี้คนที่ทำงานซ้ำๆเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าพอเราเชี่ยวชาญทำงานไปเรื่อยๆมันก็ชินใช่ไหมมันจะมีความชำนาญเกิดขึ้นโดยกระบวนการแล้วเมื่อชำนาญเนี่ยมันเหมือนออโต้ไพลอตเนาะเหมือนเราบอกว่าเรื่องนี้ทำมา 4-5 ปีแล้วมันไม่ต้องคิดแล้วไงสมองเขารู้เลยว่ามันมาอะไรมาจะทำอะไรต่อได้เลยมันก็ไม่มีความตื่นเต้นไงแต่ถ้าเราจะทำกระบวนการใหม่ก็คืองานเหมือนเดิมนั่นแหละเนื้องานเหมือนเดิมก็หาวิธีใหม่ทำก็ได้หรือไม่ก็ไม่ต้องสนใจมันเลยก็ได้ไม่ต้องไปคิดมันไงปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็ไปโฟกัสตัวอื่นแทนว่าให้คิดว่าเปลี่ยนจากการจับจดงานที่น่าเบื่องานซ้ำแล้วซ้ำอีกให้มองว่าเฮ้ยถ้าเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อเดี๋ยวเสร็จอันนี้ทำอะไรต่อเช่นตอนนี้เรามีซีรีส์ใช่ไหมโฮมทาวช่าช่าช่าใช่ไหมเสร็จปุ๊บกูจะไปดูซีรีส์สักตอนนึงนี่คือวิธีที่ผมสอนลูกนะลูกผมก็มีปัญหามันก็เบื่อเด็กอ่ะมันเรียนออนไลน์อ่ะผมก็บอกว่าเรียนก่อนลูกจบนี่ปั๊บเดี๋ยวเราไปเล่นเกมเด็กมันรู้แล้วไงว่าเรียนเป็นแค่สิ่งที่ต้องทำเดี๋ยวเสร็จปุ๊บเล่นเกมอย่างเงี้ยเหมือนกันเราก็ทำแบบนี้ได้มันเป็นการเขาเรียกว่าเปลี่ยนโฟกัสของสมองจริงๆจะบอกง่ายๆก็คือเป็นการหลอกพฤติกรรมตัวเองนั่นแหละให้ก้าวข้ามสิ่งที่ได้เบื่อไปแบบนี้น่าจะช่วยได้นะครับแต่ส่วนเรื่องเพื่อนร่วมงานผมไม่มีไอเดียว่ะผมไม่รู้จะไปเปลี่ยนเขายังไงผมก็เคยพยายามมาทั้งชีวิตนะพยายามจะไปเปลี่ยนคนข้างหน้าเปลี่ยนคนรอบข้างมันยากเพราะเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนไงคำถามก็ต้องกลับมาที่ตัวเราว่าตกลงเราอยากจะหายเบื่อเพราะต้องให้คนอื่นทำให้เราหายเบื่อเหรอหรือถ้ามันมีวิธีที่เราทำเองได้แล้วเราหายเบื่อมันจะดีกว่าไหมเห็นไหมคือถ้าเกิดให้พูดแบบมีหลักการนี่วันนี้มีหลักการนิดนึงอ้างคือเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมค่ะอริสโตเติลได้กล่าวไว้เพราะฉะนั้นจริงหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะฉะนั้นคือแปลว่าเป็นเรื่องปกติมากที่เราอ่ะความเบื่อมันจะเกิดจากคนคนเนี่ยมันก็จะมีทั้งหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานของเราง่ายๆมากค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในที่ทำงานแล้วหัวหน้างานเราดีหรือเพื่อนร่วมงานเราดีไม่ว่าเราจะเกิดเรื่องเบื่ออะไรก็ตามค่ะเราจะสามารถมีเรื่องแก้เบื่อได้สมมุติว่าเอ้ยนู่นระบบมันมีปัญหาแย่ๆมาคุยกับเพื่อนเฮ้ยเธอระบบมันไม่ใช่เมามอยนะแต่เอ้ยเป็นอย่างนี้อย่างนั้นหาทางช่วยกันแก้ปัญหาเราก็จะเกิดเรื่องดีๆขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมแล้วทั้งหัวหน้าก็ไม่ดีเพื่อนร่วมงานก็ไม่ดีสังคมแปลว่าสังคมเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่แย่เราก็เอาตัวเราอ่ะออกจากสังคมที่แย่นั้นไปหาสังคมใหม่ซึ่งไม่ได้การันตีว่าสังคมนั้นน่ะจะเป็นสังคมที่ดีหรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นการบอกว่าเราพิสูจน์มาแล้วว่าสังคมเนี้ยมันไม่เหมาะกับเราดังนั้นทั้งหมดทั้งมวลแปลว่าเราต้องรู้จักตัวเองก่อนค่ะอย่างเช่นแมมถ้าสมมติว่าแมมเป็นคนที่ขี้เบื่อมากๆกับการที่ต้องทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแปลว่าแมมต้องมองหางานที่มันมีความท้าทายแล้วก็ให้อิสระแมมในการทำอะไรใหม่ๆแต่ถ้าแมมเป็นประเภทแบบ perfect 1เซนต้อง1เซนเคาะต้องจุดแล้วเคาะ1ครั้งก่อนเท่านั้นต้องใส่ฟันหนูก่อนในเวลาอ้างอิงคำพูดใครต้องใส่ฟันหนูก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องหางานที่เป็นแพทเทิร์นชัดเจนเป็นระเบียบเป็นแบบแผนเป็นทำแบบนั้นก็คืออันดับแรกอาจจะแนะนำให้รู้จักและเข้าใจตัวเองจะมีความรักนะคะต้องรักตัวเองก่อนถึงจะรักคนอื่นได้ค่ะนี่คุณลักคุณลักชลีบอกว่ามองให้เป็นชาเลนจ์ว่าทำยังไงไม่ให้รู้สึกเบื่อเพื่อนร่วมงานก็ได้ใช่ครับคือชอบแมมกับพี่พีพูดว่าไอ้เบื่อเพื่อนร่วมงานเราทำอะไรไม่ได้แต่ว่ามันเป็นปัจจัยใหญ่ที่หลายๆคนอ่ะเอามาทำให้เป็นผลกระทบกับตัวเองอ่ะพี่ว่าขอเปลี่ยนคำพูดเพิ่มนิดนึงนะพี่ว่าการที่เราบอกว่าเบื่อเพราะสาเหตุคนอื่นน่ะมันเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหานะมันเป็นการซัดทอดปัญหาของตัวเราเองไปว่าไปวางไว้ที่คนอื่นเช่นเฮ้ยกูเบื่อผมเบื่อแหม่มมากเลยแหม่มสวยเกินไปอ่ะผมไม่ชอบอะไรเงี้ยผมเบื่อมากเลยแหม่มเป็นคนนิสัยไม่แม่งนิสัยดีเกินไปอ่ะทําตัวดีเด่นเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับอาจจะไม่ได้เป็นจริงนะฮะที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยอ่ะเหรอโอเคโอเคโอเคน่ารักเหมือนคนดีคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆคือไม่ได้ว่าพวกเราทุกคนนะผมก็เป็นแต่ถ้าเราผมบอกไงถ้าเราจับอารมณ์เราเร็วๆตั้งแต่แรกนะเราจะรู้เลยว่า
มันเป็นแค่ตัวกระตุ้นน่ะแต่เพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายอ่ะไม่ได้เป็นสารไม่ได้เป็นต้นเหตุจริงๆนั่นแหละมันจะมีบางอย่างที่เกิดจากเราด้วยนั่นแหละแต่งั้นก็ต้องมาดูว่าเราหยุดของเราก่อนแล้วกันทงนั้นให้เป็นอากาศสะท้านไปแล้วกันเรามาจัดการของเราก่อนไม่งั้นนะเราเบื่อเมื่อไหร่เบื่อหนักๆแล้วสงสารน้องๆหลายคนอ่ะปิดตัวฆ่าตัวเองด้วยการตัดสินใจลาออกเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่คุ้มเลยนะงานก็ดีอยู่แล้วรายได้ก็ปังบางคนที่ผมเห็นแล้วลาออกแล้วเสียดายมากที่สุดคือ Provident Fund อ่ะบริษัทให้ก็เยอะให้แบบ 12% เต็มๆข้อเลยอย่างเงี้ยเวลาออกมาไปอยู่ที่ใหม่เขาไม่มีขนาดนั้นใช่ไหมสิ่งที่สะสมมาผลประโยชน์ต่างๆเราไม่ได้คิดดีๆอ่ะเราแค่คำว่าเปลี่ยนงานเพราะเบื่อแล้วมาดูชิคๆคูลๆเปลี่ยนงานไปแล้วแบบหายเบื่อมันไม่ได้หายนะเว้ยเพราะนิสัยเรามันเป็นแบบเดิมอ่ะใช่ป่ะเนาะอย่างคุณสุพจน์อ่ะเขียนว่าความหลากหลายของคนถ้าทำใจรับไปต่อได้ถ้าทำใจรับได้ก็ไปต่อได้ญาติพี่น้องอ่ะยังไม่เหมือนกันเลยนี่เด็ดใช่ครับพี่น้องกันน่ะยังไม่เหมือนกันเลยเออพูดเรื่องหวยนะญาติพี่น้องก็ถูกหวยกันไว้เพราะว่าซื้อเลขท้ายรถผมอะซื้อเลขทะเบียนรถผมแล้วผมเจ้าของรถไม่ได้ซื้ออดเซ็งเบื่อเบื่อนี่ผมก็เบื่อเหมือนกันสองงวดติดเลยรถผมเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยบนนึงออกบนรอบนึงออกล่างรอบนึงงงเจ้าของไม่ได้คนอื่นได้หวยเวลาเราไม่ถูกหวยแล้วเราไม่เบื่อที่จะซื้อพี่ไม่ผมไม่ได้ซื้อผมจริงผมไม่ได้เล่นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพี่น้องเขาชอบก็ซื้อกันเขาเห็นอะไรเขาก็ซื้อไปไงนะนี่เขามีแต่พี่ติ๊บพูดดีนะคือเราไม่ถูกหวยอ่ะแต่เรายังซื้อทุกงวดนะคือแบบเหมือนตอนที่เสียแถมแบบตอนที่เฉียดอ่ะตอนที่เฉียดนี่ก็คือยังเซ็งแบบนั่งเซ็งโอ้โหงูนี้บ่นไปวันประกาศโพสเฟซบุ๊กแบบเฉียดอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วไงงวดหน้าเอาใหม่ชีวิตยังพรุ่งนี้เสมอเออทำไมเราถ้าเราฝันได้ก็มันก็เป็นเรื่องของการแก้เบื่อไหมคนผมว่าถ้าเราไปดูจริงๆคนเล่นหวยเนี่ยมันจะมีคนที่เล่นเยอะก็เยอะไปเลยนะแต่คนที่เล่นหนุกอ่ะก็จะมีความลุ้นมีความตื่นเต้นไปทุกวันที่1วันที่16อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกิมมิคของชีวิตอ่ะเอาง่ายๆแล้วกันนะอันนี้ถ้าเรามามองพี่ทีมันเป็นตรงกับอันนึงที่ดิฟเคยเจออ้างอิงทฤษฎีว่ามาทฤษฎีตำรามามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจภายในอ่ะ intrinsic motivation อ่ะว่าถ้าเกิดเราหาอะไรที่แบบมันมากระตุ้นแรงจูงใจเราได้แบบไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆเป็น small win quick win อะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันสำเร็จแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันจะไปเพิ่มแรงจูงใจมันจะไปเพิ่มความรู้สึกดีในการที่แบบมาทำงานแล้วเราจะแบบไม่โฟกัสเรื่องอื่นแล้วเราจะแบบความรู้สึกเบื่ออะไรพวกนี้มันจะหายไปอ่ะคือพวกนี้มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะใช่ครับมันก็ไปลิงก์กับเรื่องของเป้าหมายด้วยแหละว่าถ้าเราไม่มีอะไรเป็นแบบเห็นเป็นหลักเหมือนแบบบอกฉันซื้อรถมาใหม่ฉันตื่นเต้นกับรถคันใหม่แต่ทุกสิ้นเดือนฉันก็จะต้องตื่นเต้นละฉันจะต้องผ่อนมัน พอมีปัญหาอะไรปุ๊บให้คิดถึงค่าใช้จ่ายเอาไว้มันก็จะไปต่อได้ใช่ไหมระดับแบบไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออมันเคยมีรุ่นพี่ผมอ่ะเขาพูดไว้ว่าเราอ่ะแรงบันดาลใจเราก็คือมาจากการซื้อทรัพย์สินเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อเราใช้รถซื้อรถไปเรื่อยๆแล้วรถคันถัดไปมันจะมีความใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราทำงานใช่ไหมเพราะสภาพครอบครัวเราเปลี่ยนเนาะมีลูกมีภรรยารถก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆและไอ้ตัวภาระตรงนี้แหละมันก็จะเป็นแรงผลักดันเหมือนกันในบางมุมเนี่ยทำให้มันสกัดความเบื่อออกไปได้บ้างนะครับก็เหมือนที่เราชอบคุยตลกกันน่ะหนี้สินยังมีค่าใช้จ่ายยังมียังหนีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงนะครับนี่คิดจะพักคิดถึงหนี้สิน ไม่ใช่คิดถึงแคทนะคิดถึงหนี้สินก่อนนะเออถูกค่ะเพราะว่ามันไม่สำคัญว่าเราจะผ่อนอะไรไปบ้างแต่มันสำคัญว่าผ่อนแล้วเรามีเงินเหลือจะใช้อีกเท่าไหร่ค่ะใช่โอ้โหคมมากวันนี้คำคมมาแล้วนะครับชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาเยอะโอเคชอบนี่ไงเห็นไหมพอเราได้พูดอะไรเราได้ทำอะไรตลกเราหายเบื่อนะเว้ยจริงป่ะใช่ใช่แม้จะมีเครื่องในร่างกายเราเนี่ยแค่เรายิ้มหรือเราหัวเราะนะครับมันก็หายเบื่อได้นะครับเนี่ยมาดูเราสามคนเพื่อความบันเทิงก็ได้เราก็รอคอยวันจันทร์เนี่ยมาคุยกันสนุกสนานนะครับมีทั้งฝ่ายธรรมะและอาธรรม
นี่มีในคอมเมนต์ค่ะบอกว่าคนซื้อหวยไม่ได้คิดว่าตอนนี้เสียแต่คิดว่าใกล้จะได้แล้วเป็นเรื่องการบิดการรับรู้เพื่อเป็นเหตุเป็นผลให้เล่นต่อตัวนี้เองจริงอ้าวกลับมาเลยนะใช้ทฤษฎีเดียวกันก็คือทฤษฎีที่เราไม่ชอบเพื่อนร่วมงานแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่มันแบบเรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องนู้นเรื่องนี้ในที่ทำงานเราก็จะมุ่งเป้าโทษไปที่คนนี้ทั้งที่คนนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวเลยนะบางสถานการณ์อาจจะเกี่ยวโดยตรงบางสถานการณ์อาจจะเกี่ยวแบบฉลับบางสถานการณ์อาจจะไม่เกี่ยวเลยเนี่ยเป็นพ่อติ๊บเลยเนี่ยเนี่ยที่ฉันแย่ทุกวันเนี่ยเป็นพ่อติ๊บเลยติ๊บบอกกูไปทำอะไรมึงตอนไหนเนี่ยอาจจะใช่ป่ะแต่ว่าไอ้คนบ่นอะอย่างผมบ่นเนี่ยผมจะรู้สึกว่าที่ชีวิตฉันไม่ได้มีอะไรดีๆขึ้นมาเป็นพ่อติ๊บคนเดียวเลยแต่ฉันก็จะไม่ออกไปไหนจากที่นี่นะฉันก็จะอยู่แล้วก็เข้าไปติ๊บไปเรื่อยๆนี่แหละก็จะยิ่งทำให้เบื่อยิ่งทำให้เครียดแล้วก็ยิ่งทำให้ไม่มีความสุขสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นว่าตัวเองอะแย่เองทั้งที่ติ๊บก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยว่าไอ้กูทำอะไรผิดกูไม่รู้เรื่องเลยชีวิตต้องสู้เพราะกู้มาเยอะนะครับคุณทอมบอกว่าเขาเบื่อแก้เบื่อด้วยการหาแพชชั่นนะครับไปในการไปทำงานคือเปลี่ยนเส้นทางไปทำงานวันเว้นวันถึงแม้ว่าจะไกลกว่าแต่วิวไม่ซ้ำนะเอาเวิร์กฟรอมโฮมก็คิดว่าพรุ่งนี้จะชงกาแฟอะไรดีนี่ติ๊บเขากำลังจะเปิดคลาสนี่วันอาทิตย์นี้สอนชงกาแฟขายนะครับแล้วก็ชงกินเองอยู่เองนะครับ ก็ต้องทำอะไรแต่พี่ว่าแบบแบมก็ดีนะแบบติ๊บว่าก็ดีนะแต่อยากให้ทุกคนมองแบบนี้เนาะเบื่อให้แก้เบื่อด้วยการที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นดีกว่ากิจกรรมอะไรก็ได้เลือกทำอะไรก็ได้ที่ถ้าเบื่อหยุดเบื่อด้วยการเอากิจกรรมมาแทรกแล้วก็ไอ้กิจกรรมนั้นน่ะควรจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นส่วนกิจกรรมจะเป็นอะไรนั้นก็อย่างของแหม่มเนี่ยเห็นบอกว่าสวดมนต์ไหว้พระบุคลิกไม่ได้เลยบุคลิกไม่ได้เลยแต่แหม่มทำจริงไหมเหรอแหม่มทำจริงเปล่าสมมติไม่พลาดทำจริงคืองี้แบบมีความเชื่ออันหนึ่งที่ทำแล้วสบายใจคือเวลาที่เราทำงานนะคะมันจะมีบางอันที่แบบเราไม่สามารถควบคุมได้หรือบางอันเราต้องใช้ดวงเล็กๆในการอย่างเช่นสมมติยื่นเรื่องอนุมัติไป5เรื่องวันนั้นจะถูกหยิบเรื่องไหนมาก่อนเป็นเรื่องแรกอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีเรื่องที่เหลือมันก็อาจจะไม่ได้ใช้แบบมันก็อาจจะถูกนอนอยู่เพราะเขาก็ไปหยิบเรื่องอื่นมาแล้วหรือติดเรื่องเราเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่แบบมันจะมีความเชื่อของแบบละกันเรียกว่าการเติมบุญถ้าแบบเหมือนเฮงมากหรือแบบอะไรที่มันควรจะโดนฟาดแล้วคือแบบโดนหลังเวอร์แน่แต่แบบอ้าวเฮ้ยโชคดีได้แบบได้การอบอุ้มมาอะไรเงี้ยอ้าวแต้มบุญฉันหมดแล้ววันนี้ฉันเดี๋ยวนะหาเปิดก่อนนี่โอนไปนี้สิวัดนี้มีทำบุญสร้างเมนสร้างพระโอ้โควิดโรงพยาบาลนี่ต้องเติมบุญไม่ได้จะขาดไม่ได้ ทำบุญโรงศพปอเต็กตึ้งต้องมาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเติมบุญอันนี้เป็นความเชื่อของแบบเอง เพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่มันเหมือนควบคุมไม่ได้แบบก็จะมีหาทางที่พึ่งทางใจของแบบอีกแบบนึงเออ แต่ถ้าเกิดเรื่องไหนที่มันรู้สึกว่าเราควบคุมได้ค่ะเราก็จะพยายามแก้มันหรือแบบที่พี่พีแนะนำเลยก็ดีมากเรื่องสิ่งที่เราทำคือให้ทำให้ชีวิตของเราให้ดีขึ้นแต่คืออาจจะอยากจะบอกไว้อย่างนึงคือถ้าเกิดไอการเบื่อเนี้ยมันทำให้เราจิตตกลากลงดิ่งแล้วก็แบบโอ้โหชีวิตฉันบัดซบมากจนแบบเหมือนสุขภาพจิตเสียอะไรเสียเราก็ต้องคิดนะว่าคือเราก็ไม่ควรจะอดทนอยู่กับมันนะถึงแม้จะแบบเปลี่ยนไปแล้วหลายรอบหลายชีวิตอะไรเงี้ยก็มันจะต้องมีจุดนึงที่เรารู้อะทุกคนรู้ว่ามันไม่ไปต่อไม่ไหวแล้วฉันไปกับเธอไม่ได้แล้วจริงๆเนี่ยบางคนก็เบื่อเข้าไปกินนะคุณไอ้ปลายวันบอกว่าเบื่อต้องเยียวยาด้วยหมูกระทะโอ้โหรายการข่าวอันนี้อยู่ร่วมกันกับแบบได้ต้องแบบของเต็มแค่นี้แบบพี่ยอมเลยคิวเต็มนี่เบื่อต้องกินไงนี่ผมแนะนำกาแฟเคลิ้มเอ้ยคลึ้มไม่ใช่เบื่อก็เอามางัดมากินก็เคลิ้มเฮ้ยพี่จะบอกว่าไอ้ร้านกาแฟติบ่ามันมาจากความเบื่อในที่ทำงานกันนะ คือเมื่อกี้หลายคนบอกว่าเบื่อแล้วแบบเปลี่ยนเส้นทางมาทำงานใช่ไหมเบื่อแล้วไปกินหมูกระทะใช่ไหมช่วงที่ติ๊บเบื่อมากๆอ่ะแรงจูงใจในการไปทำงานตอนเช้าของติ๊บคือไปหากาแฟร้านใหม่ๆแถวที่ทำงานกินอ่ะเออมันก็แบบกระตุ้นให้เราแบบไม่โฟกัสเรื่องงานอ่ะแล้วก็ไปโฟกัสว่าเฮ้ยวันนี้จะไปกาแฟร้านไหนอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะช่วยทำให้เราแบบรู้สึกดีอ่ะรู้สึกสดชื่นอ่ะแล้วพอเราทำแบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บมันทำให้เรามีแรงบันดาลใจมาเปิดร้านกาแฟอ่ะขอนินทาเพื่อนเรื่องกาแฟนิดนึงนะมีเพื่อนสาวนะอายุห่างกับผมสักปีนึงน้อยกว่าผมปีนึงชีเป็นสายกินกาแฟแล้วชีจะไปทุกร้านเลยทุกไปทุกร้านบาริสต้าที่ไหนดีดังๆจนสุดท้ายได้แฟนเป็นบาริสต้าเขาก็ไปของเขากันได้นะเว้ยเฮ้ยโสดมาตั้งนานนะแต่เขาก็ไม่ได้เป็นคนขี้เหร่เลยนะก็ดูดีนั่นแหละแต่ว่าเป็นคนชอบเปลี่ยนคนขี้เบื่อทำงานแบบงานที่มันเป็นรูทีนงานเกี่ยวกับบัญชีการเงินอ่ะเขาก็เปลี่ยนร้านกินแล้วก็ถ่ายรูปมาเรื่อยๆเลยนะจนสักพักผมเริ่มเห็นมันไปร้านนี้บ่อยเว้ยถ่ายรูปตลอดไปมาได้บาริสต้าเป็นแฟนเห็นไหมมันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับใช่ใช่มันอาจจะทำให้เราเจอคนที่ใช่ก็ได้นะครับอุ๊ยมีคนแนะนำมาเยอะมากว่าแบบเบื่อแล้วทำอะไรได้บ้างนี่คือชอบมากคือแบบสายชาบูของกินนี่คือเปิดตี้ได้แอดไปแอดไลน์ไปชาบูก็ช่วยได้นี่เมื่อกี้เห็นแนะนำมาหน่อยบอกพี่กัดหน่อยชาบูร้านไหนอร่อยที่สั่งออนไลน์ได้แต่ผมที่กินประจำนี่ไม่ได้เชียร์นะครับเพราะว่าผมกินของน้องต่อนะครับเพนกวินอีชชาบูนะฮะเวลาสั่งเนี่ยผมจะเลือกสั่งผ่านโรบินฮูดเท่านั้นเพราะว่าโรบินฮูดเนี่ยมันจะมีเมนูที่ดีกว่าไลน์แมนแล้วก็ดีกว่าแกร็บถ้าเป็นเพนกวินอีชาบูนะครับแล้วก็มันตอบโจทย์น้ำจิ้มมันอร่อยนะครับโดยเฉพาะผมชอบคอนซึเนาะแล้วก็น้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มสุกี้ก็ใช้ได้อันนี้ไม่ได้โฆษณาไม่ได้ตังค์อะไรจากเขานะแต่ว่าขอบคุณคุณเดินอยู่แล้วชาบูคืออะไรอะชาบูไม่กล้าไปกินบอกตรงเปิดเมืองแล้วก็ไม่กล้าไปกินที่ร้านเพราะก็ยังมีความกลัวอยู่ดีว่าผมนิยมกินที่บ้านนะครับกินที่บ้านใครมีอะไรอร่อยๆแนะนำกันได้นะครับก็มีเรื่องความสวยความงามเข้ามาค่ะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆวิ่งมาว่าไปต่อขนตาค่ะใช่ค่ะผู้หญิงค่ะถ้าเราเบื่อนะคะเราเพิ่มความงามให้ตัวเองค่ะยืดผมเปลี่ยนสีผมตัดผมใหม่กันคิ้วสักคิ้วต่อขนตาทำไปค่ะความสวยช่วยเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นทำงานต่อไปเพื่อมีเงินมาทำสวยค่ะไม่รู้ตอนสมัยโบราณติ๊บกับแหม่มเคยได้เรียนเทคนิคนี้ป่าววะเขาจะมีกระจกตั้งตรงโต๊ะทำงานอ่ะมันจะมีช่วงหนึ่งตอนที่พี่ทำงานที่แรกอ่ะเขาจะให้ก็มีกระจกตั้งอยู่ตรงโต๊ะคอมอ่ะเหมือนเราเป็นคอมแบบจอใหญ่ๆเนาะจะมีตั้งอยู่ตรงเนี้ยให้เราเห็นหน้าตัวเองทุกครั้งเวลาเรารับโทรศัพท์หรือเลือกเห็นหน้าเราทุกครั้งเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยเฮ้ยมันช่วยได้ที่ผมก็มีนะกระจกใกล้ๆอย่างเงี้ยเวลาถ้ามันโมโหมันก็จะเห็นหน้าตัวเองเนาะเวลาโกรธมันก็จะเห็นหน้าตัวเองเวลารับโทรศัพท์หน้าไม่ดีมันก็จะเห็นหน้าตัวเองนะแล้วคนเนี่ยเวลาเห็นหน้าตัวเองไม่ดีจะรับไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนสีหน้าเราทันทีเลยอันนี้นี่เป็นเทคนิคที่เขาสอนกันมาสมัยโบราณที่ผมทำงานที่แรกนะครับไม่ใช่กระจกแปดเหลี่ยมแต่ทำให้หน้าใช่ไหมพี่วงจุ้ยนั่นกระจกแปดเหลี่ยมมึงไปติดทางสามแพ่งไงไปติดหน้าห้องเจ้านายเลยไปติดเลยอย่ามาที่กูอะไรเงี้ยอย่างนั้นติดไล่พลังเจ้านายเงี้ยยังไม่จบยังมีคอมเมนต์เข้ามาอีกว่าถ้าเบื่อแล้วเราทำอะไรได้อีกอ่ะเบื่อแล้วกลับมาห้องค่ะดื่มเบียร์เสร็จอาบน้ำนอนหลับสบายนี่อีกเทคนิคนึงช่วยได้ขอถามหน่อยว่ายี่ห้ออะไรครับไม่ได้เป็นการโฆษณาคนชอบไม่เหมือนกันเพราะคนชอบไม่เหมือนกันครับอย่างผมนี่ใช่แล้วแต่เอาอันนี้แล้วแต่แต่ละคนว่าชอบยี่ห้อไหนมีคุณแนะนำเข้ามามากอีกอันนึงที่เขาแนะนำคือมองข้ามความเบื่อด้วยการเข้าไปสู่โลกของซีรีส์คุณลูกหมูแนะนำมาก็คือช่วยได้ค่ะก็คือหาหนังดูหาซีรีส์ดูออปป้าที่เราชอบหรือเดี๋ยวนี้ก็ดาราจีนก็มาแรงเหมือนกันนะดูผีซ่องผีเสื้อที่ห้องก็ว่ากันไปช่วยได้ฮงนะหน้าฮงหัวหน้าโฮมอย่าลืมหัวหน้าโฮมหัวหน้าโฮมนะโฮมทาวช่าช่าช่าตลกดีฮะดูแล้วขำดีจริงๆคือบางทีอ่ะเวลาเราทำงานเราเบรกแล้วก็ดูอะไรบ้างมันก็จะมีพลังกลับมาทำแต่บอกตรงๆข้อเสียมันคือซีรีส์เกาหลีอ่ะมันติดมันดูแล้วมันทำให้เราอ่ะเฮ้ยอีกสักตอนน่ะอีกสักตอนเนี้ยคือผมว่าคนที่เขาดีไซน์ซีรีส์เนี่ยเขาทำดีนะเขาทำให้เราแบบว่าแม่งสืบทิ้งประเด็นให้เราอยากรู้อีกแล้วกูว่ากูจะนอนแล้วนะกูไม่ได้นอนสักทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับระวังแต่คราวนี้เนี่ยคนจะกินคือเวลาเราจะเบื่ออะไรเนี่ยเรื่องการกินต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ากินเยอะมันก็ทำลายสุขภาพนะกินมากคือบางคนบำบัดความเบื่อด้วยการรับประทาน
มันก็ไม่ไหวเนาะบางทีเบื่อเกิดเบื่อตอนเที่ยงคืนเนี้ยกินอีกแล้วมันไม่ทันจะย่อยเลยอ่ะก็อ้วนอีกอ่ะนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็ผมมีงานวิจัยซึ่งล่าสุดผมเพิ่งคุยกับรุ่นน้องที่มหิดลนะฮะก็เพิ่งรู้นะครับว่ามันเป็นตั้งแต่ศาสตร์ที่มันมีมาตั้งแต่โบราณเนาะงานเขียนเนี่ยคนโบราณสมัยเราเรียนเด็กๆก็จะเรียนเขียนแรงความใช่ไหมแหม่มติ๊บเรายังทันป่าวที่เขาให้เรียนเขียนแรงความเขียนเล่าเขียนไดอารี่อะไรเงี้ยรู้ไหมการเขียนพวกนั้นน่ะคือมันหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องความเบื่อสองเป็นการบำบัดสุขภาพจิตของคนคนนั้นได้ด้วยจนมันมีงานวิจัยออกมาเลยว่าหนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชงานเขียนการเขียนเรื่องราวของตัวเองเป็นหนึ่งในกระบวนการบำบัดแต่นี่ถ้าเกิดเราเอามาใช้ในคนปกตินะสมมุติถ้าเราเป็นคนปกติเราวันนี้เราฟังพี่แหม่มพูดพี่ติ๊บพูดแล้วเรามาสรุปเราเองเนี่ยบนกระดาษสักแผ่นนึงแบบนี้ครับเขาไม่ได้บอกว่าต้องเขียนยาวนะครับสรุปสิ่งที่เราประทับใจสรุปสิ่งที่เราได้ยินมาสรุปสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาหนึ่งหน้ากระดาษในหนึ่งวันเนี่ยเขียนมันออกมาเนี่ยหายจริงๆเว้ยเฮ้ยเพราะว่ามันมีงานวิจัยรองรับแต่ว่าที่ผมบอกว่าหายจริงเพราะว่าผมเป็นคนเขียนอยู่แล้วผมเขียนบทความทุกวันนะครับทำบทความทำสื่ออยู่แล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันช่วยได้แต่จริงๆมันช่วยได้โดยผมก็มารู้ทีหลังว่ามันมีวิชาการรองรับตอนเราทำเพจแล้วก็ทำมา 5-6 ปีเนาะเราเขียนบทความทุกวันเราเบื่อที่ทำงานแต่เราก็มาเขียนบทความเราก็รู้สึกว่ามันสนุกมันก็หายความเบื่อไปได้จนวันนี้รู้แล้วว่าเออมันช่วยได้จริงๆนะฮะโอ้มีพยายามปลงหาอะไรดูแก้เครียดแต่ชอบที่แบบช่วยกันคอมเมนต์วิธีแก้เบื่อนะว่าทิพย์เชื่อว่าพอเรารู้ตัวว่าเบื่อมันเป็นสัญญาณที่ดีที่จะทำให้เราเปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเราอยู่ในสภาวะของการเบื่อหรือสภาวะที่ถูกทำให้เบื่ออะไรก็แล้วแต่นานๆเข้าอ่ะเหมือนที่แม่พูดไปตอนต้นว่าเฮ้ยบางทีมันจะแบบส่งผลเสียต่อสุขภาพเราอ่ะเพราะว่าไออาการเบื่ออาการเหนื่อยๆพอมันดำดิ่งลงไปจนลึกแล้วมันถอนตัวขึ้นมาไม่ขึ้นน่ะมันก็อาจจะนำไปสู่แบบพวกโรคจิตเวทเรื่องพวกโรคซึมเศร้าอะไรอย่างนี้ได้ซึ่งมันไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มรู้ตัวแล้วเราต้องแบบเอ้ยหาวิธีแก้เบื่อแล้วล่ะหายาแก้เบื่อนะคะพี่ไม่ใช่หายาเบื่อหายาแก้เบื่อช่วงนี้ก็อะไรนะกัญชากัญชงใช่ไหมที่เขาใส่น้ำกันเนี่ยกัญชากระท่อมไม่ใช่อันนี้ขำๆขำๆมันก็ไม่ได้คือพวกนั้นมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวเนาะเขาเรียกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาชั่วคราวเท่านั้นเองตอนนี้ก็คงต้องฝึกก่อนว่าหาเจอว่าเบื่อเรื่องอะไรแล้วก็หากิจกรรมไปเบียดมันซะนะครับแล้วก็มีบางคนบอกฟังธรรมะเดี๋ยวนี้คนบอกว่าธรรมะเป็นเรื่องไกลตัวนี่ไปดูพ.ศ.นะฮะพ.ศ.ย่อมาจากพระสงฆ์นะครับก็คือผมชอบนะสนุกเข้าใจง่ายบันเทิงจบมันก็ได้อะไรกลับมาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเรามองว่ามันก็เป็นอีกทางเลือกนึงก็ได้ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับหรือใครจะเสพคอนเทนต์อะไรที่มันมีประโยชน์กับตัวเองก็ทำได้เช่นเดียวกันนะฮะหรือใครจะแบบเอาสายโหดแบบที่แหม่มแนะนำก็คือการสร้างภาระมันมีผลพวงก็คือมันทำให้เราต้องรับผิดชอบภาระนั้นเมื่อเราต้องรับผิดชอบภาระนั้นเราก็จะต้องสร้างศักยภาพความสามารถเพื่อมารับผิดชอบภาระที่เราสร้างขึ้นมันก็อาจจะทำให้เราต้องเอาเวลาจากเดิมที่เบื่อไปทุ่มเทกับการสร้างศักยภาพหาเงินทำงานมันก็แก้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็มีคุณสกายใช้วิธีเดียวกับพี่พีเหมือนกันนะใช่เรียนใช่เบื่อก็หาทางออกด้วยกันไปเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเราก็จะได้สังคมใหม่ๆด้วยแล้วก็โชคดีได้หัวหน้าใจดีอนุมัติให้ลาเรียนได้โอ้โหหัวหน้าประเสริฐแท้ที่ไหนอ่ะบริษัทไหนครับบริษัทไหนบอกพี่กัดเลยเพื่อนๆจะได้ไปสมัครบางบริษัทดีมากนะเคยมีสนับสนุนให้ค่าเทอมพนักงานครึ่งนึงไปเรียนด้วยที่ไหนก็ได้ที่คุณมีปัญญาสอบได้สมัยก่อนน่ะมันมีอย่างนี้ด้วยนะคุณได้ที่ไหนนะค่าเทอมแพงเท่าไหร่ไม่สนแต่ต้องเรียนไม่ใช่เอาเวลางานไปเรียนนะครับเขาออกค่าเทอมไม่ครึ่งนึงนะเออมีด้วยผมว่าก็ดีเหมือนกันก็มันก็แล้วแต่นะโอกาสที่บริษัทจะมีสวัสดิการแบบนี้มันก็อยู่ที่ดวงเหมือนกันนะอยู่ที่โชคด้วยว่านโยบายผู้บริหารเขามองยังไงนะครับนะฮะพี่สมศักดิ์พี่ตุ้ยบอกว่าลองเติมพริกป่นลงในกาแฟจะรู้คุณค่ารสแท้กาแฟเพียวเบื่อความจำเจของรักเดียวยังดีกว่าเสียวเพราะอะไรวะเนี่ยไม่ทันรถไฟชนกันโอ้เพราะรถไฟชนกัน
เอ้าบางคนก็แก้เบื่อด้วยการมีหลายคนเนี่ยพี่มันก็เป็นเทคนิคของเขาเนาะไอ้ส่วนเวรกรรมก็คือก็ต้องรับผิดชอบกันต่อไปเองนะฮะอ๋อคุณทิธาลองเติมพี่อ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียนจบแล้วห้ามออกจากงานโอ้ใช่มันก็มีเพราะว่าเราต้องใช้ตะตังเขาเนาะนะครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นการทำงานแรกนะฮะอ่ะเอาอย่างนี้ผมอยากให้เราต้องช่วยกันให้แนวคิดละวิธีการแก้เบื่อง่ายๆจากพวกเราทีละคนเลยว่าเอาแบบเป็นทิปเลยว่าเอาเฉพาะต่อจงเลยเจอเจ้านายหน้าเบื่อเอายังไงเออเพราะว่ามันเป็นโจทย์ที่ทุกคนแม่โดนทุกคนแน่อุ๊ยเดี๋ยวขอให้แม่คิดคำคมไปก่อนเดี๋ยวพี่ตอบให้ก่อนเอาพี่ทิ้งก่อนเลยเบื่อเจ้านายทำไงคือถ้าเกิดเราเริ่มมีอาการเบื่อคนโดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นหัวหน้าซึ่งมีผลกระทบกับเราโดยตรงเป็นที่สุดนะคะอยากให้เราคิดอย่างนี้ค่ะว่าให้เราลองระบุความเบื่อของเราออกมาให้ชัดๆก่อนว่าเราเบื่ออะไรไม่เอาแค่ว่าฉันเบื่อหัวหน้านะต้องระบุเลยว่าฉันเบื่อแอคชั่นอะไรของหัวหน้าคือมันเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าเขาทำอะไรหรอฉันจึงเบื่อแล้วฉันทำอะไรกับสถานการณ์นั้นหรือยังคือถ้าเกิดลองคิดแบบนี้ให้ได้ลองเขียนออกมาเลยค่ะว่าอ๋อฉันเบื่อหัวหน้าเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยพูดไปกี่ครั้งก็ไม่เคยฟังเลยจนฉันเนี่ยไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นแล้วฉันเออแต่ฉันยังไม่เคยบอกหัวหน้าว่ะแล้วฉันก็ยังไม่เคยทำอะไรว่ะถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเบื่อต่อไปค่ะเพราะว่าเราจะแก้เบื่อได้ก็ต่อเมื่อเรามีแอคชั่นอะไรบางอย่างฉะนั้นเราออกมาให้ชัดเจนเลยว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรเขาทำอะไรให้เราเบื่อแล้วเราทำอะไรหรือยังแล้วเมื่อนั้นถ้าเกิดเราทำหนึ่งละทำสองละทำสามละบอกหัวหน้าก็แล้วอะไรก็แล้วแต่มันไม่เกิดอะไรขึ้นถึงจุดนั้นแหละเราถึงค่อยคิดว่าเฮ้ยฉันควรจะอยู่ตรงนี้ต่อไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยอย่าเพิ่งครับค่ะโอ้ดีเว้ยมาแนวนี้อ่ะเสริมติ๊ปแล้วกันก็คือว่าเราคงไม่ได้เกลียดกันหรอกแต่เราคงไม่ชอบพฤติกรรมของคนคนนั้นอ่ะเราคงไม่ชอบพฤติกรรมของหัวหน้าบางสิ่งบางอย่างเช่นไม่ฟังเราใช่ไหมเมื่อกี้ติ๊ปยกตัวอย่างไปละบางคนบอกหัวหน้าขโมยผลงานเพราะพฤติกรรมเขาอาจจะไม่มีความสามารถเท่าเราแต่บังเอิญเราเป็นลูกน้องเขาเขาก็เลยเอาผลงานเราเนี่ยไปโชว์ใช่ป่ะหรือหัวหน้าเนี่ยเป็นคนประเภทพูดจาไม่ถนอมน้ำใจอย่างเงี้ยหรือหัวหน้าเนี่ยเอาแต่ความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่นั่นมันคือเรื่องของพฤติกรรมหมดเลยนะแต่ตัวเขาเนี่ยเราไม่ได้มีปัญหาแต่เราไม่ชอบพฤติกรรมพอไม่ชอบพฤติกรรมมันก็เกิดอาการเบื่อปุ๊บสิ่งที่ตามมาจากการเบื่อคิดดีๆนะอคติก็จะมาละเริ่มแรกมีครั้ง2ครั้งเริ่มพอหลังจาก2 3ครั้งผ่านไปจะเริ่มคิดตีความเองเลยนะหัวหน้าแม่งต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยแม่งต้องเป็นคนอย่างนี้แน่เลยบ้านแม่งต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยพี่น้องมันต้องไม่เอามันแน่เลยยาวเลยนะเสร็จปุ๊บแต่งเราปรุงแต่งเสร็จปัญหาคืออะไรรู้มั้ยครับเรานั่งอยู่บนเก้าอี้ที่ทำงานน่ะเราทับเรื่องนี้ไว้กับก้นเรานะเหมือนที่บอกเลยเราไม่ได้ลุกขึ้นไปคุยอ่ะไม่ได้ลุกขึ้นไปเคลียร์คำว่าลุกขึ้นไปเคลียร์นี่คือไม่ได้ต้องการให้หัวหน้ามาเข้าใจเรานะเข้าใจผมก่อนนะแต่ไปเคลียร์คือรีเซ็ตตัวเองไงว่าอ่ะก็คุยกับหัวหน้าสักนิดไหมว่ามันเป็นอย่างที่เราคอนเฟิร์มหน่อยไหมว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดไหมที่ไม่ฟังเนี่ยตอนนั้นกับตอนนี้ถ้าเราจะอธิบายเขาฟังเราไหมถ้าไม่ฟังก็จบไงก็ถูกแล้วก็จะได้ move on ต่ออ้าวมันไม่ใช่แล้วหัวหน้าคนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆเว้ยเออมันไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่ต้องมโนใช่ไหมครับแล้วค่อยมาเลือกว่า1จะอยู่ต่อด้วยวิธีการแบบไหนถ้าจะอยู่ต่อด้วยวิธีการแบบเออลองไปดูที่พี่แหม่มเขาบอกสิว่าเฮ้ยเราต้องสร้างหนี้เยอะๆเว้ยจะได้อยู่ต่อได้แล้วไม่ต้องไปคิดถึงมันเออหรือจะอยู่ต่อแบบพี่ทิพย์บอกเราหาเป้าหมายไปเลยมองข้ามมันไปเลยหรือจะอยู่แบบที่ผมบอกก็ได้เออบริษัทนี้มันก็ดีนะยกเว้นหัวหน้าคนเดียวลองเอาเวลาไปเรียนดีกว่ามันก็จะจบได้แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนที่ทิพย์พูดยังไม่ทำอะไรเลยอยู่บ่นเหมือนเดิมมันก็จะเป็นแบบเดิมแล้วบ่นไม่พอมาโนอีกแล้วก็นั่งทับเรื่องพวกนี้ไว้แล้วก็ยิ่งเบื่อหนักขึ้นเดิมอีกนะแล้วก็จะเกิดอาการบอเอาเนาะเบื่อแล้วก็เบิร์นบราวไม่ละแล้วก็เบิร์นไปเลยนะครับเนี่ยจะเป็นวงจรอย่างนี้นะฮะก็ต้องระมัดระวังเราต้องจัดกันเต็มแมมต้องเอาตัวรอดแล้วช่องของ
่วงเอาตัวรอดขอบอกแบบนี้ค่ะแบบขอมองในมุมอีกมุมนึงแล้วกันคือบอกว่าเราเบื่อหัวหน้าแต่อยากจะให้คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหัวหน้าเบื่อเราค่ะเพราะว่าเขาเบื่อเรามากๆแล้วที่แบบคือมันทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนอิกนอร์เราแล้วก็ไม่สนใจเราคือเขาเบื่อเราอ่ะคือมันไม่ใช่จะเกิดจากการที่เราเบื่อเขาอย่างเดียวนะแต่มันเกิดจากการที่เขาว่าเบื่อเรามากๆแล้วอ่ะมันจึงเกิดสิ่งนั้นอ่ะที่เราเห็นกันอยู่อ่ะค่ะคือทางแก้เมื่อกี้ทั้งพี่พีทั้งพี่ตีปะค่ะก็บอกอันนึงที่ชัดเจนมากคือเรื่องของการสื่อสารคืออาจจะต้องสื่อสารกันให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอาจจะแบบก็พูดแล้วมันไม่เข้าหูอ่ะเออหรือแบบยังไงก็พูดมันไม่ได้อ่ะอ่ะถ้างั้นใช้หลักแบบนี้ก็ได้ค่ะเราเปลี่ยนหัวหน้าไม่ได้หัวหน้านี้ก็ไม่เปลี่ยนแถมฉันก็ไม่เปลี่ยนฉันยึดมั่นในความยุติธรรมถูกต้องฉันทำถูกแล้วก็ลองปรับอย่างอื่นค่ะที่มันสามารถปรับได้ใกล้ๆตัวอย่างเช่นระบบงานที่มันจะต้องทำ1 2 3แบบนี้แล้วไปส่งผ่านหัวหน้าก่อนแล้วค่อยกลับมาถึงเราถึงจะเป็น7 8 9อ่ะเราทำให้ครบลูปแล้วส่งหัวหน้าทีเดียวได้มั้ยหรืออะไรเงี้ยปรับสิ่งที่อยู่สิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวเราก่อนก็ได้อ่ะค่ะหรือเบื่อเหม็นที่หน้ามากหาแจกันดอกไม้ใหญ่ๆมาวางมุมนี้มองไม่เห็นกันหน้ากันและกันกับหัวหน้าได้แน่นอนมีดอกไม้สวยงามอีกโอ้ดอกลิลลี่กุหลาบนี่ช่างสวยงามนะตั้งค่ะปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ค่ะอะไรที่เราสามารถทำได้ก่อนเริ่มทำจากตรงนั้นไม่ใช่ไปดึงผมหัวหน้ามาแล้วไปจิ้มตุ๊กตาผีนะทำในเชิงดีขึ้นนะทำในเชิงที่ดีขึ้นปรับสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราก่อนปรับระบบที่มันทำให้มันดีขึ้นได้ก่อนถ้าหนึ่งสื่อสารแล้วไม่ได้ลองปรับดูค่ะปรับอะไรใกล้ๆได้ถ้าเกิดปรับแล้วยังไม่ไหวอีกเราหาแรงจูงใจอย่างอื่นต่อค่ะถ้ามันเปลี่ยนโต๊ะได้ไหมหมุนโต๊ะออกมาอย่าหันหน้าไปทางเขาหันหน้าเพราะเขาโบราณเขามีเชื่อว่าถ้าหัวหน้ากับลูกน้องหันหน้าชนกันจะมีปัญหาตลอดอันนี้คือว่าไม่ได้นะเพราะว่าตอนแรกเข้าไปออฟฟิศใหม่ๆแล้วจัดโต๊ะแบบนั้นโอ้โหเดินมาเลยค่ะใครให้จัดแบบนี้เปลี่ยนก็จะมีแบบคุณพี่ที่เขาแบบอยู่มานานก็บอกว่าน้องแมมเปลี่ยนเลยนะคะจัดแบบนี้ไม่ได้นะคะหัวหน้าลูกน้องนั่งประชันหน้ากันเนี่ยโบราณเขาถือว่าไม่ดีนะคะค่ะเราคือทำไงคะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้แต่พี่เขาสบายใจแน่ถ้าเราปรับให้เพราะฉะนั้นเราปรับให้ค่ะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแต่ถ้าเกิดทำทั้งหมดทำทุกอย่างสื่อสารก็แล้วปรับเราก็แล้วลองเปลี่ยนก็แล้วเปลี่ยนอะไรบ้างที่มันทำได้ก็แล้วมันยังไม่ได้เนี่ยเอาละค่ะคิดเลยค่ะนี่สิ่งที่เรามีค่ะครอบครัวที่เรามีค่ะลูกที่ยังเล็กค่ะ work from home เรียนออนไลน์ต้องมีคอม3ตัวพร้อมกันเนี่ยค่ะยังไงมีอะไรรองรับไหมออกไปเนี่ยสมัครงานใหม่ก่อนเงินต้องดีกว่าเดิมนะหัวหน้าต้องดีกว่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นการเปลี่ยนงานมันไม่ควรเอา agenda เรื่องของการเบื่องานเป็นเหตุผลในการเปลี่ยนงานเนาะการเปลี่ยนงานเราเคยคุยมาหลายๆตอนแล้วมันควรจะต้องเป็นเรื่องของเปลี่ยนแล้วชีวิตเราอ่ะมันต้องดีกว่าเดิมนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนแล้วหายเบื่อผมว่าขอให้เรื่องการได้รับการตื่นเต้นจากการเปลี่ยนงานเป็นผลพลอยได้ดีกว่าแต่การเปลี่ยนงานมันต้องดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งโอกาสเงินทองต่างๆเนาะแต่อย่าเอาความเบื่อมาเป็นวัตถุประสงค์หลักในการที่ทำให้เราแบบยังไงต้องเปลี่ยนเพราะว่าติ๊บก็เพิ่งพูดไปตอนช่วงต้นรายการว่าบอกว่ามันไม่ได้การันตีนะไม่ได้การันตีที่นี่ว่าสุดเบื่อแล้วแม่งไปเจอที่ใหม่โคตรน่าเบื่อกว่าเดิมอีกอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ใช่ป่ะอย่าไปตกหลุมพรางแบบนี้นะครับแล้วผมว่าน้องๆหลายๆคนผมไม่อยากใช้คำพูดที่ให้เราพูดกับตัวเองในลักษณะที่ว่าต้องทนอยู่เนี่ยอยู่มา10กว่าปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่มา10กว่าปีแล้วบริษัทก็นู่นนี่นั่นให้เริ่มแบบนี้ดีกว่าเรามีเวลาเหลือกับบริษัทเนี้ยอีกเท่าไหร่เราจะทำยังไงให้ชีวิตเราดีกว่าเดิมสิ่งแวดล้อมแบบนี้มันแก้ไม่ได้แต่เราเป็นคนเลือกอยู่กับมันมาตั้งนานแล้วไงแต่ถ้าเกิดเราจะต้องอยู่ต่อกับมันน่ะเอาเวลาที่มันมีเหลือที่สุดอ่ะก่อนเนี่ยมันจะจบเส้นชัยอ่ะเกษียณอะไรเงี้ยหรืออยากจะอยู่กับเขายาวๆอ่ะจริงๆอ่ะไม่ได้อยากออกแต่มันมีความเบื่อบางอย่างอ่ะคิดใหม่ดีกว่าว่าทำยังไงให้มันมีความสุขทำยังไงให้ชีวิตมันมีความหมายดีกว่าเนาะใช่ชอบที่พี่พีพูดเลยว่าคือเห็นหลายๆคอมเมนต์ที่แบบว่าเอ้ยก็เบื่อแหละแต่ว่าต้องอดทนเพราะว่า
เออต้องแบบลูกต้องเรียนต้องอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมคะได้ว่าคนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้มีเยอะมากคือแบบไม่ได้มีความสุขกับที่ทำงานมากแต่ว่าด้วยภาระหน้าที่ทำให้แบบฉันไม่สามารถที่จะไปหาโอกาสใหม่ๆไปเริ่มต้นใหม่ฉันก็ทำที่นี่ต่อไปเรื่อยๆคือมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าคุณทำแล้วแบบคุณเฮลตี้อ่ะคือเป็นการทำงานที่แบบไม่ได้หวั่นทอนสุขภาพจิตของคุณอ่ะคืออันนั้นคือทำไปเลยจะเบื่อนิดเบื่อหน่อยมันก็เป็นไซเคิลเหมือนที่แหม่มพูดตอนต้นนะมันคงไม่ได้เบื่อเรื่องเดิมทุกวันหรอกเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆวันไหนเบื่อบ้างวันไหนไม่เบื่อบ้างอันนั้นน่ะเราก็จะอยู่กับมันได้แต่ขอให้อยู่แบบเฮลตี้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดแบบอยู่แบบฉันบ่นทุกวันฉันต้องแบบเนกาทีฟทุกวันฉันบ่นเรื่องตัวเองไม่พอฉันไม่ฟังคนอื่นบ่นเรื่องของเขาอีกบว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 กกันไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เฮลตี้เลยซึ่งมันไม่ดีกับตัวเราเองไม่ดีต่อสุขภาพจิตเราเองแบบนั้นไม่โอเคใช่เขาถึงบอกไงว่ายิ่งบ่นมากมันก็ยิ่งเครียดมากตามไปด้วยยิ่งเครียดมากยิ่งบ่นมากร่างกายใช้พลังงานเยอะก็หิวอีกก็กินเยอะอีก กินเยอะอีกเครียดมากบ่นมากมันมีสารหลายๆอย่างที่มันไม่ดีหลังมาหน้าเหี่ยวอีกต้องไปฉีดโบอีกเอ้าเปลืองเงินอีกใช่ไหมเออแล้วแปลกนะถ้าเราล่าเริงยิ้มสู้กับทุกสถานการณ์ได้อาจจะแลดูฝืนๆนะอาจจะดูบ้าๆนิดนึงนะเออพอเราอารมณ์ดีนะไอ้คนอื่นที่มันเคยทำให้เราเบื่อมันก็จะเราก็จะไม่สนใจมันไปซะอย่างนั้นนะก็แปลกเหมือนกันนะโอ้ยคอมเมนต์เยอะน้องบางคนก็เห็นใจนะครับก็เข้าใจนะครับเพราะบางบริษัทก็มันเป็นปัญหาระดับโครงสร้างจริงๆมันเป็นปัญหาที่องค์กรจริงๆก็เราเป็น1คนในสังคมนั้นน่ะอ่ะขอให้อีกทฤษฎีนึงแล้วกันถ้าเราบอกว่าบริษัทไหนเนี่ยโคตรแย่สุดๆเลยนะบริษัทที่เราทำสมมุตินะแล้วเราบอกแม่งน่าเบื่อมากทุกอย่างไม่มีปัญหาหมดผมอยากให้เราเปิดใจนะไปมองดูนะพนักงานมีทั้งหมดกี่คนแล้วคนที่พนักงานที่เขาอยู่ที่นั่นมานานกว่าเราแล้วมีความสุขมากๆแล้วเขาไม่มีความเบื่อเลยเงี้ยเขาทำได้ยังไงลองหาคนพวกนี้ดูครับมีมันต้องมีนะครับเราอาจจะมองในมุมที่แค่ตัวเราไงแต่คนที่เขามีชีวิตมีทำงานนานๆอยู่กับองค์กรเดียวมาตลอดชีวิตแต่เขามีความสุขทุกวันที่เขาไปทำงานอาจจะต้องลองทำความรู้จักเขาดูนะลองคุยกับเขาดูว่าทำไมเขาไม่เป็นอย่างเราเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาไม่เป็นอย่างกูเออเขาเป็นคนกลุ่มน้อยหรือเปล่าหรือกูเป็นคนกลุ่มมากเราเป็นคนกลุ่มน้อยนะลองไปดูแบบเปิดใจบ้างจะได้เห็นอีกมุมนึงว่าเออจริงๆอาจจะมีเคล็ดลับบางอย่างที่เขาอาจจะเคยผ่านจุดที่เรากำลังเจออยู่มาแล้วก็ได้นะครับเยี่ยมมากมากเปลี่ยนความเบื่อเป็นความสงสารคืองานว่าหนักแล้วกูทำให้เจ้านายหนักใจกว่าเออเหมือนเราเคยโพสต์เป็นมีมกันเล่นๆเนาะทำกับทีมงานบอกว่างานหนักเราไม่กลัวแต่เราจะทำงานให้เจ้านายหนักใจในงานที่เราทำมากกว่าแต่ผมก็แหม่มก็พูดถูกนะมุมที่บอกว่าเจ้านายมันอาจจะเบื่อเราอยู่ด้วยก็ได้แล้วพอแรงเบื่อสองเบื่อมาเจอกันแม่งยิ่งงานเบื่อเราอีกไม่แล้วเจ้านายก็จะแบบเบื่อระดับขึ้นไปของเจ้านายอีกทีนึงด้วยนะมันก็จะกลายเป็นเบื่อทั้งองค์กรอ่ะตอนเนี้ย ถ้าชอบงานแต่เบื่อสังคมสามารถเปลี่ยนองค์กรได้ไหมครับแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าที่ใหม่จะดีกว่าจริงอันนี้เรื่องจริงเรามีการพูดคุยกันไปแล้วเพราะว่าการันตียากครับการันตียากนะครับเด็กน่ารักนะฮะบอกว่าบางคนเพราะเป็นลูกรักเลยอยู่ได้นานขอให้มองมุมกลับนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่มีที่ไปมากกว่าไม่ใช่เป็นลูกรักหรอกแล้วอยู่ได้นานเพราะเขารู้ไงเขาไปไม่รอดเขาเลยต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เป็นคนที่ดูแบบอยู่กับเจ้านายได้อะนะถ้าไปถามเชิงลึกๆแล้วเจ้านายถ้าเกิดเขาเลือกได้เขาคงไม่ได้อยากได้หรอกคนพวกนี้ใช่ไหมครับผมไม่ได้เป็นคนคิดบวกนะคิดจะพักคิดถึงภาระนี่คุณที่ตาลีบอกว่ารอคอร์สกาแฟนี่เขาเรียนวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แล้วนี่วันอาทิตย์เรียนกี่โมงนะ10 โมงค่ะ10 โมงนะก็เดี๋ยวรุ่นแรกเขาเรียนไปก่อนนะใครอยากเรียนเดี๋ยวค่อยมาตามกันไปนะ
พอดีผมติดภารกิจไม่ได้ไปเรียนด้วยแต่จะโผล่ไปทักทายนะครับก็แล้วเรียนมาก็ลองชิมกันเองดูก่อนนะฮะก่อนจะขายใครกินก่อนนะฮะทีนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนชิมก่อนเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสจากความเบื่องานมาหาอะไรทำก็ดีพัฒนาทักษะหยุดทำอาหารแหม่มทำอาหารชอบทำกับข้าวป่ะที่บ้านเนี่ยแหม่มคนชอบกินค่ะแต่ว่าคือถ้าทำก็คือเหมือนทำเหมือนอยากจะทำอะไรใหม่ๆก็เลยแบบเมนูนี้ทำไม่เคยทำมาก่อนแต่เคยกินแล้วอร่อยแบบเผื่อหิมะได้ไปลองทำไงวะอ๋อหั่นเปิด YouTube ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนทำแค่แก้เบื่อแต่ว่าอ๋อชอบทำอาหารโอนงมันไม่ได้เชิงหมายว่าเราชอบนะมันคือทำให้มันรู้สึกอยากลองเงี้ยอย่างช่วง work from home นะก็ทำกับข้าวกินที่บ้านก็ลองทำนะก็เปิด YouTube อ่ะแล้วก็ไปซื้อทำตามไปแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องทุนแรงเยอะเวลาเราไปซื้อมันจะมีชุดที่แบบเตรียมให้เราทำแล้วเนาะเราก็ลองทำดูก็กินได้มั้ยก็ที่บ้านก็บอกก็กินได้ก็โอเคก็ตื่นเต้นไปอีกแบบนึงนะก็ถือว่าการแก้เบื่อต้องยอมรับความจริงอ่ะพอ work from home มันผมว่าอาการมันหนักกว่าการทำงานที่ออฟฟิศเยอะแล้วก็ปัญหาที่ตามมามันเยอะมากเพราะว่าอย่างที่เราก็เห็นน่ะคนเครียดมากเพราะงานเยอะกว่าตอนทำงานบริษัทอีกและพนักงานหลายๆคนเริ่มเบื่อแล้วว่าไม่อยากเป็นแบบนี้อีกแล้วอยากให้มันจบสักทีโควิดเพราะว่าอยากจะไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่แบบมันควรจะต้องเป็นเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเนาะมันต้องมีการคุยกันมันต้องมีการเจอกันบ้างมันต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่เดี๋ยวต้องรอดูต่อว่าไอ้หลังจากนี้มันจะมีอะไรที่ทำให้เราต้องวิตกมากกว่านี้หรือเปล่านะครับก็ตอนนี้ก็ต้องดูสถานการณ์กันต่อไปนะฮะค่ะแต่แอบเชียร์คนที่ work from home อะค่ะว่าคืออยากจะให้ลองใช้ชีวิตเหมือนกับตอนทำงานออฟฟิศอะค่ะคือทำงานไปปุ๊บฉันแบบแวะไปเข้าห้องน้ำฉันทะเลทลายแอบไปกินกาแฟแล้วก็ค่อยกลับมาหรือว่าฉันแอบไปโต๊ะเพื่อนไปคุยกับเพื่อนก็ยกหูโทรกับเพื่อนคุยกันคือใช้ชีวิตให้มันเหมือนเสมือนว่าอยู่ที่ทำงานอะคุยกับเพื่อนก็เป็นโทรคุยออนไลน์คุยอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าอย่านั่งหน้าจอตลอดทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันมีช่วงแบบช่วงทำงานช่วงกินข้าวช่วงแบบพักอะไรอย่างเงี้ยอยากเชียร์แบบนั้นน่ะเพราะไม่งั้นเครียดมากเลยอะติ๊บพี่อยู่หน้าจอโคตรนานเลยประชุมเสร็จสอนเสร็จอะไรเสร็จเต็มเลยนะก็มันก็มีวิธีแก้เบื่อนะเราก็บำบัดด้วยการดูซีรีส์เกาหลีไปทีนี้หลายๆเรื่องนะที่เขาแนะนำเนี่ยผมดูหมดเรียบร้อยแล้วเขาขอโทษผมก็ดูผมไปแล้วก็ถือว่าเป็นการระบายความแบบบางทีมันตึงอ่ะสมองมันตึงมากแล้วก็ เราก็มีเรื่องเยอะแยะนะครับก็สามารถทำได้แต่อย่างที่บอกเราต้องไปหาสูตรสำเร็จของตัวเองด้วยวันนี้เราคุยกัน3คนมันอาจจะมี3 4แนวทาง5แนวทางแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเหมาะสำหรับทุกคนเนาะเราเองก็ต้องไปเลือกที่มันเหมาะสมกับตัวเองด้วยว่าเราจะรับมือความเบื่อตัวเองด้วยรูปแบบไหนนะฮะขอให้มันมีประโยชน์แล้วกันเบื่อก็อยากกินก็กินไม่ว่าต้มมาม่าใส่นู่นใส่นี่ไปก็ได้จะได้ไม่เบื่อเพราะถ้ากินมาม่าแบบเดิมๆเนี่ยมันก็แต่จริงผมชอบกินอันนี้นะไม่ต้องต้มน้ำอ่ะกินสดๆอ่ะกินแต่ใส่เครื่องปรุงหมดเลยนะแต่บีบขยำขยำให้มันกรอบๆใช่แล้วกินหน้าทีวีบวกหนึ่งต้องมาม่าหมูสับอ่ะซองสีเหลืองอ่ะใส่น้ำมันด้วยนะบีบแล้วก็กินยำช้างน้อยก็ได้ช้างน้อยคุกไก่สมัยเดี๋ยวนี้ไม่รู้มีขายหรือเปล่านะไม่เคยเห็นละแต่ว่าก็ดีแต่กินเยอะก็ไม่ดีนะฮะก็เอาพอประมาณนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงไม่รู้ใครฉีดวัคซีนกันครบ2เข็มบ้างยังนะยำช้างน้อยซองละ2บาทหรือ2บาทอ่ะจริงดิ2บาทสมัยก่อนหนูก็ซื้อ2บาทเหมือนกันเหรออ๋อไม่รู้เดี๋ยวนี้นึกว่าเดี๋ยวนี้ยัง2บาทอยู่นะครับนี่บอกกันรู้ไวเลยเนี่ยยี่ห้อพวกนี้เมื่อกี้เห็นแวบๆบอกว่าทำอาหารไม่วุ่นวายเท่ากับตอนล้างอ่ะใช่ก็ใช่ผมเป็นมือล้างมือล้างก็เลยเฉยล้างจานนี่เป็นการบำบัดนะครับการบำบัดเป็นหน้าที่ที่บำบัดเป็นหน้าที่พี่เป็นหน้าที่ใช่อันนี่บอกคุณรักชาลีบอกมาม่ากรอบอร่อยสุดตอนดูนี้ผมว่าไม่จริงมาม่าอร่อยที่สุดตอนแย่งกันกินครับตอนที่มันอยู่เฉยๆนะไม่มีใครอยากกินนะพอแม่งมีคนมาบีบแกรบๆๆมาละมือมาละนี่แหละนี่ล้างจานเป็นการบำบัดจริงๆครับล้างจานเนี่ยผมทำประจำนะครับ
โอ้ผมต้องเป็นคนล้างไม่ใช่คนล้างผมต้องล้างมาถึงจุดนี้จุดที่แบบคิดคำคมออกนานนั่งคิดคำคมนี่ได้คิดคำคมเออผมมีคำคมเนื่องจากเวลาล่วงเลยมาแล้วเดี๋ยวพี่ๆก็จะโยนมาให้ปิดอีกเราจะไม่ปิดค่ะวันนี้เราจะไม่พูดคนสุดท้ายจะบอกว่าคือไม่ว่าเราจะเบื่อหรือไม่เบื่อหรือว่าเราจะหาทางทำอะไรก็ตามอะค่ะทุกอย่างค่ะจะต้องมีจุดสมดุลของมันคือจะมันต้องมีทำอะไรที่พอดีกินก็ต้องให้พอดีจะไปฉีดโบท็อกก็ต้องให้พอดีจะสร้างหนี้ก็ต้องสร้างให้พอดีจะทำงานหนักก็ต้องทำให้พอดีจะแบบอยู่เป็นกับเจ้านายก็ต้องอยู่ให้มันพอดีอยู่กับเพื่อนก็อยู่พอดีอยู่กับครอบครัวก็อยู่พอดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างอะค่ะมันแบบมันต้องมีมารขาวแล้วก็มีมารดำอะแล้วนอกจากนั้นมันต้องมีมารที่เป็นสีเทาๆด้วยคืออย่าคิดแค่ว่าอ๋อมันจะมีแค่ซ้ายและก็ขวาเท่านั้นมันยังมีตรงกลางด้วยเพราะแบบอะถ้าเกิดแบบเป็นทางพุทธมันก็จะมีแบบสุขทุกข์และนอกจากนั้นมันยังมีไม่สุขกับไม่ทุกข์ด้วยเช่นกันค่ะแต่วันนี้เราจะไม่แน่นอนค่ะคำคงแบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยแต่สิ่งที่ฝากไว้เป็นสาระก็คือทุกอย่างต้องทำให้มันสมดุลค่ะและความสมดุลนั้นไม่ได้แปลว่าสองฝั่งต้องเท่ากันแต่มันคือการทำให้พอดีกับชีวิตเราโอ้แม่งเอาตัวรอดไปสุดท้ายเอาเอาเดี๋ยวผมคนสุดท้ายอะเอาไปติ๊กไปอยากจะฝากไว้ถ้าเป็นแบบที่แบบสร้างหนี้ไว้เยอะๆแม่ก็จะมีหลักการว่าแบบเอ้ยไม่ไหวก็ต้องไหวจำเอาไว้ว่าแบบไปสร้างหนี้อะไรมาแต่คำคมที่จะฝากไว้ที่ปิดกับรายการในครั้งนี้คือเบื่อเป็นอารมณ์ค่ะกระทืบคนเป็นอาญาเพราะฉันจงเลือกเอาว่าอยากเป็นแค่อารมณ์หรือเป็นอาญาค่ะกดหัวใจให้น้องแม่มาหน่อยนะโอ้โหเขาอุตส่าห์คิดแน่ผมกำลังดึงเชงให้เขาคิดจนได้เนี่ยกระทืบหัวใจให้น้องแม่มาเป็นกำลังใจให้เธอสักนิดนึงนะฮะอารมณ์อยู่ที่เราค่ะแต่ถ้ากระทืบเขาอะจบค่ะกดให้กำลังใจแกนิดนึงให้แกไม่รู้แกมาตอนไหนเนี่ยแกดิบมากเลยนะติดไปเลยนั่งอยู่นานโถเห็นนั่งเงียบอยู่ตั้งนานแล้วก็เอ๊ะทำอะไรของมันวะคิดอยู่ว่าอ๋อคิดคำคมปิดท้ายอยู่นี่เองเอ้าผมก็มีผมพอดีผมได้มาเมื่อวานเดี๋ยวให้ติ๊บก่อนติ๊บก่อนโอเคคือตอบติ๊บนะคือเราอ่ะกินข้าวกันทุกวันเนาะวันละ2มื้อบ้าง3มื้อบ้างเนี่ยคือเราไม่เคยเบื่อที่จะกินข้าวอ่ะคือแต่สำหรับบางคนอ่ะคือกินเป็นหน้าที่มีอะไรก็กินแต่สำหรับบางคนไม่ได้ฉันต้องไปตะเวนหาของอร่อย enjoy eating มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายในการทำงานไม่เหมือนกันบางคนก็ยังต้องคงทนทำต่อไปตามหน้าที่อันนี้เขาก็ไม่ผิดแต่บางคนที่ enjoy life สามารถมีทางเลือกสามารถไปทางเลือกที่ทำงานที่มีความสุขกว่าได้ก็ไม่จำเป็นต้องจะทนอยู่กับสิ่งที่เบื่อก็จะมีทางเลือกเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่จุดมุ่งหมายของแต่ละคนอยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ยืมของแบบมานิดนึงมันไม่พอดีตรงนั้นให้พิจารณาว่ามันถึงเวลาหรือยังที่จะเปลี่ยนครับค่ะกดหัวใจให้น้องทั้งสองคนหน่อยฮะไปแล้วครูจบแล้วพอดีเราก็มีฟินาเล่พอดีแหมผมจดไว้นะผมต้องมีงัดมาสู้แล้วเนี่ยแต่เป็นของวันอื่นพอดีเรียนแล้วแคปเจอร์อะไรมาได้คือการวิ่งตามอารมณ์มันทำให้เราเหนื่อยนะครับแล้วก็มันจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นขอใช้สิ่งที่ได้มาจากวิดีโอคลิปของโจนจันไดเนาะเราถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องฝึกที่จะฝืนอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในวันนี้แล้วก็ฝึกที่จะเผชิญหน้าเบื่อก็ต้องเผชิญหน้ากับมันเพื่อฝืนให้มันผ่านวงจรของความเบื่อไปให้ได้ถ้าเราเปลี่ยนได้ชีวิตเราอยากจะเปลี่ยนอะไรเราก็จะเปลี่ยนได้เสมอทุกคนล้วนมีสิทธิและเสรีภาพนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่ให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงเพื่อเราคือไลฟ์ไปคือไลฟ์ไปเจอรายการวันจันทร์นี่อะไรกูต้องเตรียมการบ้านทุกทีเลยบอกโอ้โหไม่เหมือนต้องมาชุดใหญ่กันอีกแล้วคือตอนนี้เครียดมากคือมาออกรายการคือแบบว่าเอาแล้วเดี๋ยวต้องฟังไปเดี๋ยวสักพักต้องคิดคำคมไม่รู้ก็ต้องเอาเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกเนี่ยไอ้ the practical point of view เนี่ยก็ต้องหาอีกนะเดี๋ยวชอบมันจะมีเรื่องนู่นเรื่องนี้มาเล่าเลยไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์สิขอบคุณคุณวัชราพงษ์มากมีพิมพ์บอกชอบออกไหม FC ใช่ไหมเป็น FC แม่ไม่รู้จักไม่ก็ดีก็จริงๆเรานั่นแหละ3คนเราทำรายการมาก็สนุกตรงนี้แหละเพราะว่า
มันก็ได้แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วจริงๆทุกคอมเมนต์เนี่ยมีประโยชน์กับคนที่ติดตามนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับก็สูงวัยใจเด็ดฮะจะไม่ใช่พอสออก็เราเรียกว่าสวฮะเราคือ3คนแก๊งสูงวัยใจเด็ดผ่านประสบการณ์มามิน้อยฮะก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามาคุยกันถึงแม้ว่าบางอย่างจะมีความอาจจะรู้สึกกากกระอ่วนที่เราไปใช้แต่ก็มันก็มาจากประสบการณ์เรา3คนแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำตามเราทั้งหมดนะครับถือว่ามารู้จักกันแล้วนะแต่เราไม่ได้มีโอกาสเจอหน้ากันก็อาศัยช่องทางนี้ก็แล้วกันสวสูงใจใจเด็ดสวสูงไวใจเด็ด3คนนี้นะครับวันนี้เราต้องขอลาไปก่อนไม่ร่วมสวสูงไวโอ้อายุของมันไม่ค่อยน้อยนะสวยไว้สวยไว้สวยไว้สวมันย่อมาจากสวยเว้ยพอสอก็คือเพื่อนสาวเพื่อนสาวขอบคุณคุณลักษณ์ชลีด้วยพิมพ์ให้ว่าจะให้เลือกเอาระหว่างอารมณ์หรืออาญาสำหรับสามแซ่บต้องจัดกันไปก่อนเราจะไม่สวสูงไว้ไม่ต้องจะบอกไงสามแซ่บคิดเกลือขึ้นอยู่ตอนนี้โอเคสวสวยสวยเว้ยเออแล้วก็พอสอเพื่อนสาวของผมทั้งสองคนเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราต้องขอลาไปก่อนติดตามแต่ก่อนจะจบนะครับเดี๋ยวขอฝากหน่อยเราอยากได้ประเด็นเพื่อจะมาพูดคุยในสัปดาห์หน้าถึงเวลาแล้วแหละที่พวกเราอ่ะจะบอกประเด็นเรามาบ้างเรา3คนจะได้มาพูดคุยกันนะครับนะฮะจะได้เข้าใจกันได้มากขึ้นแก็บเราจะได้น้อยลงนะครับก็คิดถึงพวกเราวันละนิดนะครับเจอกันวันจันทร์ไปแล้วครับสวเราสวัสดีครับ